เดี๋ยวเราจะลงไปพายเรือกันนะคะโอเคไหมนี่คือสภาพของเราสวัสดีค่ะวันนี้แม่ออยพาเด็กๆนะคะมาเล่นน้ำกันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดค่ะน้องอยู่เรียกแม่ละก็ที่อำเภอคีรีรัตนิคมนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่นะคะเป็นป่าต้นน้ำที่มีน้ำใสกิ้งเลยนะคะก็จะพาเด็กมาเล่นน้ำกันที่นี่ค่ะเป็นอันซีนไทยแลนด์นะคะช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์จะมากันเยอะแต่วันนี้ออยมาช่วงวันธรรมดานะคะก็จะมีให้พายเรือแล้วก็มีให้เล่นน้ำค่ะชมกันเลยค่ะที่บริเวณทางเข้านะคะจะเต็มไปด้วยสวนยางแล้วก็สวนปาล์มนะคะก็ยังเป็นถนนแดงอยู่เลยนี่เราก็แอดเวนเจอร์ขับเข้ามากันเรื่อยๆค่ะนี่คือสิ่งที่จะนำเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะเขาจะค่อนข้างสตริกนิดนึงนะคะว่าเราเอาอะไรเข้าไปได้บ้างค่ะมีกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปเสื้อผ้าแล้วก็นมเด็กอ่อนค่ะแล้วก็ต้องถือเข้าไปเท่านั้นนะคะห้ามใส่ถุงหรือภาชนะอย่างอื่นเข้าไปค่ะส่วนก่อนเข้าไปนะคะก็อ่านกฎระเบียบข้อห้ามในการเข้าป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปได้ไม่ผิดกฎค่ะเขาเป็นมโนดามะค่ะเขาเป็นมโนดามะค่ะเขาเป็นมโนดามะเดสอาหารก็นำเข้าไปไม่ได้นะคะส่วนถ้าเพื่อนๆจะลงเรือนะคะก็จะมีค่าลงเรือเด็ก20บาทต่อคนผู้ใหญ่40บาทต่อคนค่ะแล้วก็มีมะคุเทศน้อยด้วย50บาทต่อลำค่ะนั่งได้ไม่เกิน4คนนะคะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะมันก็จะสวยอย่างนี้แล้วพี่บุญเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปพี่บุญไม่เชื่อว่าน้ำมันจะใสขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเด็กญี่ปุ่นจะตื่นเต้นไหมบริเวณทางเข้านะคะจะเต็มไปด้วยป่าสวนยางค่ะร่มรื่นมากๆเลยนี้เรากำลังเดินเข้าไปในเขตป่าต้นน้ำนะคะก็ค่อนข้างจะสตริกมากเลยเอาของเข้าไปหรือว่ายังไงก็ต้องถือโดยใช้มือถือเดินเข้าไปนะคะห้ามเอาถุงพลาสติกห้ามเอาของชิ้นใหญ่ๆไปค่ะมีผีเสื้อใช่ไหมก็ที่นี่แบบค่อนข้างเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะที่นี่นี่ที่นี่นะคะก็ค่อนข้างจะเข้มงวดหน่อยนะคะห้ามมาบุหรี่แชมเพิร์ดสัตว์เลี้ยงลูกกรงสบู่แชมพูนะคะทุกอย่างมีค่าปรับหมดเลยนะคะแชมเพิร์ดก็ทำตามกฎนะคะเวลาเรามาท่องเที่ยวนะคะจะได้รักษาธรรมชาติเอาไว้อยู่กับเรานานๆค่ะบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวก็จะมีล็อกเกอร์นะคะห้ามเอาของเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องฝากของบริเวณด้านหน้าของล็อกเกอร์นะคะส่วนค่าเข้านะคะค่าต้องโค้ชผู้ใหญ่10เด็ก5บาทค่ะก็ค่อนข้างจะเข้มงวดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาธรรมชาติเอาไว้ค่ะอันนี้บริเวณนำมาถึงบริเวณทางเข้านะคะป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดกันค่ะก็ฝากของในล็อกเกอร์เสร็จนะคะจ่ายค่าข้าวผู้ใหญ่10เด็ก5บาทนะคะแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะโอเคไปพี่คุณก็ข้างหน้านะคะไปพาพี่ๆเข้าไปดูค่ะอันนี้บริเวณทางเข้านะคะเราก็จะเดินเข้าไปห้องน้ำด้านในจะไม่มีนะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้ามาก่อนได้เลยข้างในทางเดินเข้านะคะก็จะร่มรื่นมากเลยอันนี้เราก็จะไปลงเรือเลยนะคะตรงนี้ครับค่ะอันนี้ลงเรือค่ะตรงนี้ลงเรือนะคะแล้วก็จุดชมวิวผาป่าต้นน้ำค่ะแย่แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกเราก็มาในช่วงฝนตกกันเราทำไงดีเราก็จะเปียกกันเลยนะคะเนี่ยฝนตกเลยเดี๋ยวเราจะลงไปพายเรือกันนะคะโอเคไหมเดี๋ยวจะให้คุณลุงช่วยพายนะครับโอเคไปกันเอามาได้เลยค่ะลุงอันนี้ฝนตกนะคะท่ามกลางฝนตกแล้วเราก็มาล่องเรือกันนี่พี่บุญ
พี่บุญสวยไหมครับสวยเออชุ่มชื้นมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ล่องเรือท่ามกลางสายฝนเลยค่ะน้ำใสมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆดูนะว่ามองเห็นข้างล่างเลยนะคะเนี่ยโอ้ธรรมชาติสวยมากเลยนะคะถึงแม้ฝนจะตกนี่มันก็ชุ่มชื้นไปอีกแบบนึงที่บุญชอบมากเนี่ยท่าทางตอนนี้นะคะเราก็พากันพายเรือเล่นค่ะข้างหน้านะแล้วก็เราให้คุณลุงช่วยพายนะคะคนนี้แล้วก็น้องยูไม่กล้านั่งก็ให้คุณแม่นั่งกับคุณนั่งนะคะตอนนี้แล้วก็ธรรมชาติข้างหลังสวยงามมากมากเลยเอาฝนค่ะพายเรือท่ามกลางสายฝนด้วยนะคะพี่วุ้นอย่าโยนอย่าโยนเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาสบายเดี๋ยวฝนตกก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะที่นี่ใช่ไหมลุงฝนตกก็สวยอีกแบบนึงเสาร์อาทิตย์คนเยอะไหมคะเยอะมากดีนะว่าวันธรรมดาแต่ฝนตกช่วงนี้เข้าหน้าฝนพอดีนะคะก็จะฝนตกอันนี้พี่บุญก็โยกพี่บุญอย่าโยกสิลูกมีดูแลโอ้ยพี่บุญโยกทำไมอันนี้นะคะเราก็พายเรือไปท่ามกลางธรรมชาติสวยๆเลยค่ะตัวพี่นี่ก็เล่นจังโอ้ยลูกอย่าโยกน่าอย่าสอกอกอันนี้อ่ะคะถึงแล้วนะเขียนว่าถึงแล้วนะเดี๋ยวจี้จ่ะตรงนี้น่าจะกลับเรือแน่เลยใช่เลยตัวอันนี้เมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนนะคะไปได้อีกเหรอเนี่ยถึงแล้วนะจุดชมผาปากเต็มมากเลยมากเลยค่ะยังค่ะยังอันนี้เป็นแค่จุดชมผาเฉยๆลูกเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเรื่อยๆเพราะหนูอย่าโยกสิโอ้ธรรมชาติสวยนะที่เนี่ยป่าเขาข้างบนนะสวยจังก็ถ้าเพื่อนๆมาเล่นน้ำที่นี่นะคะมาพายเรือให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำจะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะหนาวมันจะหนาวนะคะมานั่งพายเรือทีหลังใช่แนะนำนะคะคุณลุงบอกสงการหมื่นกว่าคนต่อวันเลยคุณลุงเยอะมากแล้วถ้าคนมาเล่นเยอะๆน้ำขุ่นไหมคะน้ำขุ่นหน่อยนึงเนาะดังนั้นก็มาช่วงที่คนไม่เยอะดีกว่าไหมเนี่ยอันนี้ช่วงวันนี้คนไม่เยอะเลยทั้งฝนทั้งวันธรรมดาใช่มั้ยเรือถ้าคนเยอะลุงบอกเรือชนกันเละอันนี้ลมพาพายคนเดียวไม่มีใครมาชนเลยไม่มีฝนตกลำน้ำนี้มีแต่เราลำเดียวมีลำเดียวไม่มาฝนตกไม่มีใครมาพายฝนลงแต่ก็สวยอีกแบบนึงนะถ้าฝนไม่ลงนี่คือแบบมันก็ไม่สวยอย่างนี้นะเราว่าลงพายเรือที่นี่นานยังคะลงพายเรือที่นี่นานยังคะพายนานยังนี่ปีตั้งแต่เริ่ม4 ปีอันนี้เขาเปิดนานหรือยังคะเปิดนานยังนี่เริ่มก็4 ปีอ๋อเพิ่งเปิด4 ปีเองนะคะที่นี่เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็ยังคือสวยงามอยู่มากๆเลยยังแบบเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในการให้คนเข้ามานะนี่นะดูฝนตายแล้วฝนตกหนักแล้วเนี่ยลุงเมื่อเราก็บอกว่าเราโอเคเป็นพื้นหนาวใช่เมื่อเราให้เราเข้ามาเลยดีกว่าใช่ตั้งห้าแล้วตกโรคนี่คือสภาพของเราท่ามกลางสายฝนนะคะอันนี้คุณลุงก็ช่วยพายไปนี่นะคะเป็นสภาพก็จะเป็นป้ามากเลยตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยแล้วเราก็กำลังดูสภาพนะคะอาจจะดูได้คุณลุงไม่ชัดนะคะตอนนี้เพราะว่าอยู่ท่ามกลางสายฝนหนักตอนนี้เนี่ยลุงก็ช่วยพาไปที่ตอนนี้ฝนหนักมากๆเลยลุงบอกปกติแล้วนะจะไม่พายแน่ๆจะเป็นครั้งแรกที่แบบพามาพายที่แบบไม่มีคนเลยวันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าบาดจะติดไหมแค่ไหนตอนน
นี้นะคะก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำกันพี่บุญวิ่งไปละน้องยูก็เล่นน้ำรอนะคะตอนนี้แมวก็ใช้อาจจะถ่ายไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมอยู่อันที่บุญก็ลงไปละเห็นชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่บุญก็ลงไปแล้วค่ะแต่นี่คือบริเวณส่วนที่เล่นน้ำนะคะน้ำจะใสกิ้งมากๆเลยก็ตกคลำคลำคลำนี่สภาพความใสของน้ำที่นี่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าแบบเขาจัดการดีมากน้ำใสนะคะบริเวณให้ดูบริเวณที่นี่นะคะน้ำใสมากนี่คือทางเดินนะบริเวณที่นี่ค่ะบริเวณที่ให้คนเล่นน้ำกันกว้างมากบริเวณด้านนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีทางให้เรามาสักการะกราบไหว้ได้นะคะทางเข้าที่เราเล่นน้ำนะนี่เป็นปลาใสๆนะพี่บุญเป็นปลาเนี่ยกินใบไม้นะคะใสมากนะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆแวะมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมแวะมาชมที่นี่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะที่นี่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติและสวยงามมากๆค่ะน้ำใสกิ้งเลยค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ